สักนาทีสองนาทีวันนี้ก็เป็นอันว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญภาวนาการบำเพ็ญภาวนาไม่ใช่ว่าอ้าวเช้าอ้างสายไม่ต้องอ้างเช้าก็ทำได้กลางวันทั้งวันทำไม่ต้องอ้างนั่นอ้างนี่ต้องมาอ้างว่าตอนเย็นก่อนตอนเช้าก่อนทั้งกลางวันก่อนไม่ต้องระลึกรู้ตัวอยู่ทั้งวันนั่นนะท่านตั้งใจภาวนามีสติระลึกรู้ตัวนั่งก็ระลึกรู้ตัวจะทำอะไรก็พูดจะคุยอะไรก็รู้ตัวก่อนพูดก่อนจะอะไรก็ให้มีสติพูดการพูดให้เป็นธรรมก็นำออกจากทุกข์ถ้าพูดไม่เป็นธรรมก็นำให้เกิดทุกข์เกิดทุกข์ใจว่าด่าไปดูถูกลบตัวดูหมิ่นท่านแข็งดีตีเสมอบาปหมดแล้วถ้ามาภาวนาแล้วเห็นโทษเห็นภัยโอ้ใจที่สงบใจที่ตั้งใจปรารภความเพียรเพียรตั้งสติระลึกรู้ตัวนี่นะอย่างเราตั้งใจกำหนดจิตกำหนดใจระลึกพุทโธพุทโธไปนี่ล่ะเรียกว่าเป็นผู้มีสติสำรวมระวังกายสำรวมวาจาสำรวมจิตสำรวมใจให้จิตของเราได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิได้แต่ถ้าไปแบบปล่อยจิตปล่อยใจคิดไปล่ำไปเลื่อนลอยไปลอยไปตามเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างปรุงแต่งปรุงสร้างคิดอะไรไม่รู้แหละเรื่องที่ไม่น่าคิดก็คิดจิตของเราก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายฟุ้งซ่านมากเท่าไรก็ทุกข์มากเท่านั้นแต่ถ้ามาตั้งสติกำหนดจดจ่อระลึกต่อพุทโธพุทโธพุทโธไว้นี่แหละที่ได้ว่าได้กำลังจิตได้กำลังใจได้ความสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิก็เกิดก็มีสติปัญญารอบรู้ในกองสังขารเคยทุกข์เคยทรมานหมายถึงว่าทุกข์จิตทุกข์ใจจนจิตจนใจจนสติจนปัญญาก็ไม่ได้จนเลยทีนี้เป็นคนรอบรู้รู้ตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเห็นชัดเจนอ๋อไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปเป็นอนิจจังอนิจจังอันนี้ก็คือว่าธาตุขันธ์ร่างกายธาตุทั้งสี่เป็นก้อนทุกกองทุกกองกิเลสกันที่เราหลงไหลยึดมั่นสำคัญมั่นหมายตัวกูตัวเขามันยึดเอายึดมากเท่าไหร่ก็ทุกข์หนักเท่านั้นแหละมันก็เกิดทิฏฐิมานะถือเรียกว่าถือทิฏฐิสำคัญตนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราทีนี้มาเนี่ยเพื่อมาขจัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสไม่มายึดไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มาเอาทิฏฐิมานะละคือละสกายทิฏฐินี่นะไม่ได้มาถือว่าเป็นของกูกายกูให้เห็นชัดเจนเออนี่ก็สักว่าดินนี่สักว่าน้ำว่าลมว่าไฟเป็นธาตุทั้งสี่มีดินมีน้ำมีลมมีไฟจิตใจมายึดมั่นสำคัญมั่นหมายตัวเราก็เลยมาทุกข์ใจว่าเออที่ทำไมเขาว่าด่ามานินทาด่าเราอะไรมัวเมาไปกับลาภยศสรรเสริญไปละทีนี้เรียกว่าวัตถุเข้าของเงินทองก็เกิดโลภขึ้นมาหนักหนักอยากได้ไม่มีคำว่าอิ่มคำว่าพอเอาอยู่นั่นแหละคำว่าพอดีหรือว่าพอแล้วเนี่ยไม่มีแล้วเอาอยู่เรื่อยทีนี้มาเนี่ยเพื่อต้องการขจัดสิ่งที่มันชั่วร้ายทางกายชั่วร้ายทางวาจาทางจิตทางใจขจัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสตัณหากิเลสมันเกิดขึ้นทุกขณะลมหายใจโลภ ก็โลภนั่นเดี๋ยวเอาของเขาบังเราเอาอยู่ยังไงล่ะโกรธก็โกรธอะอะไรพูดอะไรนิดๆหน่อยๆเอาละหาว่าเขาลบหลู่ดูหมิ่นเราส่วนมากถ้ามาปฏิบัติแล้วเห็นชัดว่าโอ้ไม่ใช่
ใครจะพูดใครจะว่าใครจะด่าใครจะชมไม่ดีใจไม่เสียใจจิตเราก็เป็นผู้มีความฉลาดอาถรรพ์นี่ถ้าระงับดับได้เป็นผู้ฉลาดอาถรรพ์ไม่มีเสียใจดีใจเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในคุณพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงจะเอาชนะกิเลสตัณหาได้ถ้ามั่นคงอยู่ในพุทโธธัมโมสังโฆก็จะเอาอย่างนี้แหละไม่มีท้อมีแท้ไม่มีว่าจะไปถอยเป็นคนมีความภาคความเพียรขยันมั่นเพียรไม่ใช่ไปเพียรแต่นั่งคุยกันไปเพียรแต่พูดอะไรกันมันไม่มีผ่าไม่มีสาระแก่นสารอันนั้นไม่ใช่แนวทางที่จะหลุดพ้นจากทุกข์พ้นจากทุกข์ได้ก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจว่าอ๋อต้องมีความเพียรต้องมีความตั้งใจไม่ว่าจะยืนก็ให้มีสติระลึกรู้ตัวมีสมาธิตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำโลกกระทำก็รู้แล้วดีใจเสียใจอยู่กับลาภกับยศสรรเสริญเยินยออะไรไปแต่ที่นี้มาภาวนาพิจารณากายนี่แหละสติเป็นไปในกายทุกท่านจะสบายใจเพราะเห็นว่าอ๋อธรรมดาธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟมันแปรปรวนอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าไม่เข้าไม่ออกก็ว่าเออมันก็แตกก็ดับก็ตายสลายไม่มีใครพ้นได้ไม่ว่าจะอายุต่อยน้อยน้อยลึก10ปี20ปี30ปีไม่มีกำหนดแน่นอนได้เรื่องธาตุขันธ์ร่างกายจะต้องแปรปรวนและต้องแตกดับมันจะเป็นธรรมชาติเด็กๆเล็กๆ ก็ยังไปแล้วก็มีบางทีก็อยู่ในท้องตายมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นมากซะด้วยเลยเนี่ยที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ขอทุกท่านเข้าใจว่าเลิศที่สุดนั่นแหละเป็นมนุษย์ได้ออกมาบำเพ็ญภาวนาได้อยู่อายุขนาดเดี๋ยวนี้โอ้เนี่ยเป็นบุญมากที่สุดแล้วไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆเป็นของได้ยากเหมือนกันแต่ถ้าพวกเราปล่อยให้สิ่งที่เราได้มาทิ้งไปเปล่าๆไม่ได้ทำประโยชน์แล้วโอ้เสียใจขาดทุนเปลี่ยนทำความดีให้ได้บุญได้กุศลมากๆเพราะว่าเราได้อาการ32ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างพระภิกษุสามเณรบริบูรณ์ก็ถึงได้อนุญาตให้มาบวชเป็นพระท่านมาเป็นพระนี่ถือว่าเป็นเนี่ยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็มีครบถ้วนอวัยวะ32ประการไม่ขาดเลยทั้งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกถือว่าดีทั้งนั้นไม่ขาดไม่ขาดตกบกพร่องไม่บ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์แล้วได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามวินัยตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มาลดได้มาละมาเอาชนะกิเลสที่มันโลภมากๆโกรธมากๆหลงมากๆความอยากความทะเยอทะยานมากๆอยากได้พอมาบวชแล้วก็ได้เห็นว่าผ้าเราก็ใช้ตามที่หลักทางพุทธศาสนาเรียกว่าผ้าไตรไรก็สามนั่นแหละสามผืนสบงชีวรสังฆาติแหละน้อยละมีบาทเนี่ยมีไม่ใช่ว่ามีมากเป็นคันรถเป็นร้อยคันรถสองสามพันคันรถอะไรมันมีมากขนาดไม่ใช่มีเรียกว่าอัฐบริขารมีขาบริขารแปดอย่างเท่านั้นน่ะอยู่กันแล้วสบายสบายตัดภาระภาระอันที่มันเคยหนักหนักอันนี้มีน้อยอย่างนี้นะครับแต่ก็ส่วนมากคนก็แม่มันน้อยไปก็ไม่ค่อยจะพอใจอยากจะไปหาภาระอันมากๆอันหนักๆอีกล่ะจิตเป็นอย่างนั้นบวชมาก็นับปันน่ะไม่รู้จะนับทำไม20
20แล้วก็30อยู่นั่นน่ะไม่ต้องนับสั่งสมบุญนี่แหละที่จะได้ความสุขสั่งสมบุญมาซึ่งความสุขให้เชื่อเถอะถ้าสั่งสมกิเลสก็นำแต่เครื่องทุกข์มาให้เรื่องทุกข์เกิดแน่นอนทุกข์ใจขึ้นมาละกระวนกระวายร้อนใจห่วงใยอะไรอาวรณ์นั่นนี่ไปเอาแล้วทุกข์ขึ้นมาละหงุดหงิดจิตฟุ้งซ่านคิดอะไรต่ออะไรไปแล้วต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ต้องไปปรุงแต่งฟุ้งซ่านพยายามระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆพุทธะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นและผู้เบิกบานไม่ให้มาคิดถึงเรื่องที่ไม่มีสาระแก่นสารคิดเรื่องบ้านก็เป็นทุกข์คิดเรื่องอะไรต่ออะไรเป็นทุกข์ถ้าท่านต้องการความสุขก็ต้องระลึกพุทโธพุทโธสุขจริงๆเป็นสุขมากแล้วก็มีอานิสงส์มากด้วยเป็นผู้มีสติดีจากที่ไม่เคยมีสมาธิก็จะสมาธิดีจากไม่มีปัญญาก็จะมีปัญญารอบรู้ในกองสังขารรู้ว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทุกอย่างแปรปรวนไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไปดูเนี่ยมันไม่เที่ยงจริงๆแหละไม่เที่ยงสักอย่างผมควรแล้วฟันหนังมันหมดไปหายไปไม่เห็นมีอะไรจะเหมือนเดิมไม่เหมือนแน่นอนอันนี้แหละที่ว่าธรรมถ้าเราปฏิบัติอยู่กับธรรมก็นำแต่ความสุขมาให้ไม่นำเรื่องทุกข์มาแต่ถ้าไปคิดเรื่องที่ว่าเป็นวัตถุเรื่องงานเรื่องการเรื่องเงินเรื่องทองสมบัติเข้าของเอาแล้วนำแต่ทุกข์มาให้แล้วทีนี้ทุกข์กายทุกข์ใจอะไรก็ไม่รู้มากันบางทีก็ดีใจบางทีก็เสียใจบางทีก็สมหวังก็ดีใจหัวเราะแต่ถ้ามาผิดชีวิตหวังหรือว่าเสียใจก็ร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์ขึ้นมานี่มันเป็นอยู่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทั่วโลกธาตุมันก็ดีตอนที่สมหวังไม่ดีตอนที่ผิดหวังได้อะไรที่ได้ดังใจอ่ะคิดตกมากมากได้มาเออดีแต่ว่ามันมีการคล้ายๆกับว่าวิบัติไปหรือเกิดสูญเสียไปมีทุกข์หนักเข้าไปอีกเลยแน่ก็เหมือนกับที่ผ่านมาโอ้เกิดอุทกภัยวาตภัยอุทกภัยโอ้โหทุกข์หนักเลยสมบัติที่หาได้มากๆ มาจมหายโอ้ยบางคนก็พังไว้สลายหายไปหมดเป็นหมื่นล้านแสนล้านนั่นแหละทุกขนาดคนทุกข์ทุกข์เพราะความอะไรอาวรณ์ในสมบัติวัตถุเข้าของอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนแต่ถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาสมบัติภายในเรียกว่าอริยทรัพย์นี่เนี่ยทรัพย์อันนี้แหละมันไม่สลายหายไปไหนอริยทรัพย์ภายในมี7ศรัทธาทนังศีลทนังหิริอุตตปะสุตะจาคะปัญญาให้แน่นในจิตในใจคนที่มีศรัทธาแรงกล้าในคุณพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามวินัยไม่มีคำว่าท้อแท้ตั้งใจเลยอย่างมาบวชแล้วก็เอาละข้าพเจ้าจะปฏิบัติปูชาตั้งใจปฏิบัติขัดเกลาเอาชนะกิเลสให้มันพ้นทุกข์ให้มันตลอดตอดฟังให้มันพ้นไปไม่ต้องวนเวียนเวียนว่ายไม่ต้องกลับไปเป็นคารวะไม่ต้องศึกต้องหาอย่างนั้นเนี่ยเอาจริงเลยเอาตั้งสัจจะเข้าไปอย่างนี้เลยแน่นอนฮะเนี่ยตั้งลงไปเลยเอาจริงจริงยังชังเลยฮะอันนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้มีอินทรีย์บารมีสูงขึ้นบารมีขึ้นสูงขึ้นมีศรัทธาแรงกล้าขนาดนั้นทีนี้ก็มีความเพียรพยายามเพียรพยายามเลยวิริยะความภาคความเพียรเพียรพยายามตั้งใจมีรักษาศีลเพียรตั้งใจรักษาศีลตั้งใจกระทำบำเพ็ญเอาละไม่ท้อไม่แท้รักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์มีความละอายบาปสะดุ้งกลัวต่อบาปกายก็ไม่ให้ทำความชั่วหยาบทางกายไม่มี
ชั่วหยาบทางวาจาไม่มีตั้งสติกำหนดจิตกำหนดใจพยายามให้รักษาวาจาก็เรียบร้อยใจก็เรียบร้อยเนี่ยดีแล้วนี่ศีลก็ดียิ่งยิ่งขึ้นเรียกว่ามีการได้ยินได้ฟังทุกวันอย่างนี้นะอยู่นี้ก็ได้ฟังละไม่ฟังก็ไม่รู้จะไปนั่งตรงไหนถ้ามานั่งตรงนี้ก็ได้ยินได้ฟังเป็นการฟังธรรมสุตตะฟังด้วยดีก็มีเกิดให้มีปัญสติปัญญาขึ้นมีการเสียสละจาคะกับจาคะบริจาคไปเสียสละทุกอย่างเสียสละหมดแล้วที่ไร่ที่นาที่สวนอะไรเสียสละไปหมดเลยโอ้โหนั่นแหละเลิศละทีนี้ไม่ต้องห่วงเลยไม่มีห่วงเลยนะตั้งใจบำเพ็ญขนาดนั้นมีอย่างนี้ก็เกิดปัญญาปัญญารอบรู้ในกองสังขารพิจารณาว่าโอ้ทุกอย่างมันก็แปรปรวนอยู่งี้แหละไม่เที่ยงไม่ชี้ลังอย่างยืนแปรปรวนอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าทำไมออกมาก็ไปแล้วแน่โอ้ไม่มีอะไรทั้งเที่ยงแท้แน่นอนจิตของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราไม่หลงมันก็ไม่ทุกข์นี่เดี๋ยวนี้เราหลงเนี่ยหลงว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเขาเป็นเราว่ายึดเอาถือเอาตัวเขาตัวเราเป็นทุกข์เราทุกข์มากแหละถ้ามีอริยทรัพย์หมายว่าทรัพย์ภายในอริยไกลจากข้าศึกทรัพย์ที่ไกลจากข้าศึกแต่ถ้าทรัพย์ภายนอกมันก็เอาไว้มันก็อยู่กับข้าศึกนั่นแหละข้าศึกคือพวกโจรพวกอะไรมันเอาไปลักเอาไปอันนี้โจรมาลักไม่ได้มาปล้นเอาไม่ได้มาปล้นโดยเดียวไม่มีอะไรมาปล้นได้ไม่มีใครมาแย่งได้สร้างเอาเองประพฤติปฏิบัติขัดเกลาเอาเองไม่ใช่ไปยื้อแย่งจากนั่นอยากนี่จากนั่นไปไม่มีใครไปแย่งไม่มีใครอยากได้ด้วยสมบัติอันนี้ไม่ค่อยจะมีคนสนใจเท่าไหร่น้อยมากสมบัติภายในอริยทรัพย์ไกลจากข้าศึกจริงๆข้าศึกคือกิเลสนั่นแหละความโลภผมไม่มาทำลายมันทำลายแต่สิ่งที่จะพุทธเจ้าจะสั่งให้เรางดเราลดเราละกลับมันมาทำลายเกลี้ยงหมดแล้วตัวโลภนี่แหละตัวโกรธตัวหลงทำลายทำทั้งหลายโลโภธรรมานังปริปันโทความโลภเป็นมารทำทั้งหลายทำมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะคนโลภนี่แหละมันโลภอยากได้มากๆอีกโลภไม่รู้ไม่คำว่าอิ่มไม่มีเลยอยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้เอาโน่นเอานี่มีเท่าไหร่ไม่เคยพอมีเท่านี้ขออีกเอาอีกอย่างนี้แหละจิตทะเยอทะยานมากๆอยากไม่มีคำว่าอิ่มไม่อิ่มไม่มีพอจะไปเปรียบเทียบไปโน่นอันนี้มาไม่มีคำว่าไม่มีอะไรไปเปรียบเทียบได้เพราะฉะนั้นการมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อขจัดขัดเกลาเอาชนะเหมือนตาพามอ่ะแกก็จนจนไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าต้องให้ไปคนละเวลาเบียไปสมมุติจะไปกลางวันผัวก็ต้องรอไปกลางคืนทีนี้ได้จังหวะผัวได้ไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าแต่ว่าใจก็เกิดศรัทธาแล้วทีนี้แม่มีผ้าผืนเดียวถ้าเราทำบุญปุ๊บลงไปพามาเดย์จะได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยววันเขาจะมันธรรมดาเนาะแต่ผัวนี่ไม่ได้นั่นก็เกรงใจเมียนั่นแหละเมียคงไม่ได้มาแล้วเอาละครั้งแรกก็เลยหยุดไปก่อนเอาแล้วไม่ได้ทำบุญละมันปุ๊บขึ้นมาอีกครั้งที่สองพุทธเจ้ารู้วาระจิตผู้นั้นกำลังจิตใจมันกำลังแย่งกันเต็มที่แหละกิเลสมันก็กันไว้ไม่ได้พอเห็นหน้าเมียเพียบเอาแล้วไม่ทานครั้งที่สามนี่เอาเป็นยังไงก็เป็นละยกถอนออกมาเลยชิตตังเมชิตตังเมชนะแล้วเศรษฐีทั้งหลายมองโอ้โหอันนี้มันชนะใครกันเนี่ยชนะตนเองก็ยกผ้าถวายพระเจ้าไม่มีเลยเปื่อยกายรับช้อนทุกคนเห็นอย่างนั้นก็ต้องยกผ้าแล้วมาเอาขอทำบุญร่วมทำบุญยกมาได้เป็นเศรษฐีในขณะนั้นนั่นอานิสงส์เต็มที่เลยทานจิตศรัทธาแรงกล้าฟังนั่นเรียกว่าฟังธรรมให้เกิดศรัทธา
เกิดความรู้เกิดมีสติปัญญามีศรัทธาแรงกล้าบางทีก็เมียหากันมาอาจจะเทศไปเทศไปอาจจะมีเหมือนกันนะทำบุญเอาเต็มที่เหมือนกันนะเป็นอย่างนี้เลยการเทศไม่ใช่ว่าเทศไปเถอะไม่สนไม่ชอบไม่ฟังบุกฟังไปก็ฟังไปทิ้งทิ้งคว่างไปงั้นไม่เอาต้องตั้งน้อมเข้าไปพิจารณาให้ได้มีสติดีๆยิ่งยิ่งขึ้นให้มีจิตใจศรัทธาแรงกล้าขึ้นให้มีสมาธิมีปัญญาคือศรัทธาเนี่ยสำคัญเนี่ยที่แสดงธรรมเนี่ยเพื่อต้องการให้เกิดให้มีสติปัญญาให้เกิดมีศรัทธาแรงกล้าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยๆไม่เคยทานก็จะได้เกิดมีความยินดีในการทานไม่เคยรักษาศีลก็ได้มีจิตใจมาบำเพ็ญภาวนารักษาศีลให้จิตให้ใจได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิอันนี้เรียกว่าฟังธรรมได้น้อมนำเอาธรรมเข้ามาชำระจิตที่กำลังทุกข์ก็ให้หายทุกข์ทำให้จิตที่มีสุขก็สุขยิ่งขึ้นไปจากจิตที่ไม่เคยสงบได้สงบได้พบแสงสว่างอันนี้เรียกว่าฟังธรรมนี้ปัญญาฟังธรรมให้เกิดให้มีปัญญาให้เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสไม่ใช่ว่าฟังเป็นแบบพอไปฟังร้องฟังรำฟังเต้นไปเพลินไปฟังแล้วก็ได้มันได้แต่ทุกข์ได้แต่เหนื่อยไปหมดแล้วหลับอดนอนฟังกันทั้งคืนทุกข์กันทั้งคืนโอ้นั่นวุ่นวายแต่ฟังธรรมก็นำความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอิงอามิตรไม่ต้องมีเงินหมื่นล้านแสนล้านไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นก็มีความสุขนี่อยู่กับธรรมนำได้ความสุขมาให้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านน้อมนำเอาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปขจัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสถ้าสิ่งใดที่ยังมีอยู่ในหัวใจความโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีพยายามก็ตั้งใจจะทำบำเพ็ญให้ได้เห็นประโยชน์ที่แท้จริงของพวกเราท่านทั้งหลายตอนนั้นไปก็จะรับแต่ความสุขปรารถนาพ้นทุกข์ก็จะได้พ้นจากทุกข์ถ้าปรารถนาไปสวรรค์ไปนิพพานก็ขอทุกท่านจงประสบผลสำเร็จทุกท่านเทอญไปแล้ว